ด่านสุดหินต่อไปของซุปเปอร์เล็กว่าที่นักชกค่าตัว10ล้านบาทกลายเป็นขุนศอกสะเทือนอเมริกาสำหรับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9หลังจากโชว์ลีลาสับศอกใส่ขมับของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้จนร่วงไปกองกับพื้นนะครับแล้วก็ชนะน็อกในเวลา49วินาทีของยกแรกประกาศศักดาคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยแบนตัมเวทมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่การสับศอกในครั้งนี้ของซูเปอร์เล็กนะครับถือเป็นการสร้างความฮือฮาแบบกระชอนโลกเลยนะครับ1นะครับคือการย้ำแค้นใส่คู่แข่งอย่างแฮกเกอร์ตี้และ2คือการที่เขาต้องทำน้ำหนักขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษด้วยซึ่งหากจะบอกว่าตอนนี้นะครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9คือนักมวยไทยที่ดีที่สุดณชั่วโมงนี้ก็คงจะไม่ผิดแปลกแต่อย่างใดครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับซุปเปอร์เล็กมีโอกาสที่จะคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทจากรถถังจิตเมืองนนท์มาครองได้แล้วด้วยซ้ำครับเพราะการเจอกันในศึกวันลุมพินีเมื่อเดือนกันยายน2023เขาสามารถยัดเยียดความประชัยให้กับเจ้าของฉายา The Iron Man ด้วยการเอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์อย่างไรก็ตามครับไฟนั้นเดิมทีต้องเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลกต่อยกันในรูปแบบ5ยกแต่ตัวของซุปเปอร์เล็กครับดันทำน้ำหนักไม่ได้สุดท้ายถูกปรับมาชกในกติกามวยไทยซุปเปอร์ไฟท์3ยกไม่มีการชิงเข็มขัดซึ่งถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นหากเขาไม่ตกแต่ช่างตอนนี้นักชกจากอำเภอประโคนชัยอาจจะเป็นเจ้าของเข็มขัด3เส้นไปแล้วก็ได้เมื่อกลายเป็นเจ้าของบัลลังก์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทหลังจากนี้จะถือเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงของซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เพราะหลายคนต่างทราบดีว่านักสู้ในวันรุ่นน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์หรือแบนตัมเวทล้วนแล้วมีแต่เหล่าเสือสิงกระทิงแรดเต็มไปหมดถ้าไม่นับอดีตแชมป์อย่างโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ก็ยังมียอดนักชกมวยหมัดอย่างนิโก้คาเรโรจากสกอตแลนด์ดีกรีผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของรุ่นนี้ที่รอคอยวันในการชิงเข็มขัดแชมป์มาอย่างยาวนานก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายถ้าซุปเปอร์เล็กจะต้องประชันฝีมือด้วยหรือจะเป็นกำปั้นที่เพิ่งจะก้าวขึ้นมาใหม่ในองค์กรระดับโลกทั้งเสือแบล็กทอพราน49เคียมรันนาบาติแรมโบ้เล็กชออจรบุญหรืออดีตแชมป์น้องโอฮาม่ามวยไทยและน้องใหม่ที่เพิ่งได้เซ็นสัญญามาสดๆร้อนๆอย่างนาบิลอานานที่ทำน้ำหนักจากฟรายเวทขึ้นมาอยู่ในแบนตัมเวทแม้ย้อนไปก่อนหน้านี้ตัวของซุปเปอร์เล็กจะเคยตุ้ยท้องจัดน็อกนาบิลมาแล้วในยกแรกของศึกวันลุมพินี22แต่นั่นเป็นการชกในพิกัดน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์แต่เมื่อนาบิลขยับน้ำหนักขึ้นมาพิกัด145ปอนด์ก็ถือว่าน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งความท้าทายของซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ต่อจากนี้ก็คือการต้องสลับทำน้ำหนักให้ได้ทั้งในรุ่นฟลายเวทและรุ่นแบนตัมเวทเพื่อป้องกันตำแหน่งทั้งคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยตามลำดับก่อนหน้านี้แม้เขาจะเคยมีข้อครหาเรื่องการทำน้ำหนักโดยเฉพาะไฟที่พบกับรถถังจิตเมืองนนท์จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่ปัจจุบันซุปเปอร์เล็กแก้ไขจุดบกพร่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการติดต่อนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินและการลดเพิ่มน้ำหนักอย่างเป็นมืออาชีพซุปเปอร์เล็กให้สัมภาษณ์อย่างหนักแน่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องการทำน้ำหนักอีกต่อไปรอยต่อระหว่างรุ่นฟลายเวทกับแบนตัมเวทอยู่ที่10ปอนด์หรือราว 4-5 กิโลกรัมถ้ามีการควบคุมอาหารและฟิตซ้อมอย่างเป็นมืออาชีพก็ไม่น่ามีปัญหาหลังจากนี้นะครับก็คงต้องติดตามกันว่าชาตรีสิทธิ์ยอดธงนั้นจะสรรหาคู่ชกรายใดมาเป็นคู่ต่อกรให้กับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แล้วก็คาดกันว่าอีกไม่นานนี้นะครับเขาจะกลายเป็นนักมวยไทยรายที่2ในวันนะครับต่อจากรถถังจิตเมืองนนท์ที่มีค่าตัวไม่รวมโบนัสถึง10ล้านบาทครับ